าชีพหลากหลายทำอยู่บ้านก็ได้ทำบริษัทก็ดีช่วยฝึกสมองและเพิ่มองค์ความรู้และจะหน้าเมนูเห็นโค้ด ERPความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนจบแล้วหางานทำได้จริง JTX Expert Programming Computer เงินเดือนเยอะทำอาชีพหลากหลายทำอยู่บ้านก่อนและทำบริษัทก่อนช่วยฝึกสมองและเพิ่มองค์ความรู้และจะหน้าไม่หนูเป็นโค้ด ERP มีสอนเขียนเว็บสอนทำแอปพลิเคชันบริการช่วยหางานและเรียนจบเราก็มีครูผู้สอนเก่งระดับ Expert เข้าใจงานมันเปิดปุ่ม Power PC มีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์จบแล้วงานทำได้จริง JT Expert Programming Tutor มีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนจบแล้วงานทำได้จริง JT Expert Programming Tutorสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนเขียนโปรแกรมที่ Expert Programming Tutor อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคืนนี้นะครับผมเราเหลือกันอีกไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับผมเราจะขึ้นต้นปีใหม่กันแล้วนะครับผมโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะครับขึ้นต้นปีใหม่กันแล้วนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมกิจกรรมยังเหมือนเดิมนะครับมีอยู่2 อย่างคือเขียนโค้ดข้ามปีนะครับใครที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับผมนะใครที่อยู่กับเราตอนนี้นะเจอโฆษณาเข้าไปใครที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับผม
มาเลยนะครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงคืนปุ๊บแคปเจอร์หน้าจอโค้ดที่ตัวเองเขียนอยู่มาคอมเมนต์นะครับในโพสต์นี้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าไม่กล้าคอมเมนต์ต้องกล้าแหละนะต้องกล้าคอมเมนต์แหละนะครับแคปเจอร์หน้าจอมาที่เรากำลังเขียนโค้ดอยู่จะได้รู้ว่าเราเขียนโค้ดข้ามปีจริงๆนะครับจะทำอะไรก็ได้จะเขียนโค้ดตามที่ผมสอนอยู่ก็ได้หรือถ้าเป็นนักเรียนเก่าของเราอยู่แล้วนะครับผมอยากจะเอาหน้าจอโปรแกรมตรวจกันบ้านนะครับแล้วก็โค้ดที่เราเขียนที่กำลังทำอยู่เนี่ยแคปเจอร์มาเลยนะครับผมตอน00:00 นนะครับแคปเจอร์มาแปะนะครับจะได้รับแจกหนังสือเลยนะครับผมมีหนังสือแจกนะครับผมหนังสือหมดจะแจกกระเป๋าผ้ารักโลกต่อนะครับผมนะเขียนโค้ดข้ามปีอารมณ์ดีไม่ใช่อารมณ์ดีเขียนโค้ดข้ามปีโลจิกดีตลอดไปนะครับผมเขียนโค้ดข้ามปีโลจิกดีตลอดไปนะครับผมนี่คือคอนเซปต์ของคืนค่ำคืนนี้ของเรานะครับผมปรบมือหน่อยอ่ะนะครับผมนะค่ำคืนนี้ของเราจะมาเขียนโค้ดกันนะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผม มีนักเรียนบอกว่าเสียงเบานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่าทำไมเสียงเบาเสียงก็ไม่เบานะนะคิดว่าเสียงน่าจะไม่เบานะน่าจะโอเคอยู่นะนะครับผมถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเสียงเบานะครับผมนะครับก็มาบอกกันได้เลยนะครับผมใครที่เขียนโค้ดตามไม่ต้องเขียนโค้ดตามก็ได้อ่ะตอนนี้ใครที่กำลังฟังผมพูดอยู่นะครับตอนเที่ยงคืน00:00 นแคปเจอร์หน้าจอที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมาโพสในคอมเมนต์นะครับแจกหนังสือนะครับแจกจนกว่าจะหมดนะตอนนี้มีประมาณ5เล่มนะครับผมนะครับมีประมาณ 5-6 เล่มนี่แหละนะครับแล้วก็นะครับผมนะแล้วก็แจกหนังสือเสร็จนะครับผมขอให้กดไลค์กดแชร์โพสต์นี้หน่อยคนอื่นจะได้เห็นด้วยนะครับเป็นการช่วยโปรโมทโรงเรียนไปในตัวนะฮะนะครับแจกหนังสือจนกว่าจะหมดนะครับก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วล่ะนะครับหมดแล้วแจกกระเป๋าต่ออีกนะครับผมนะครับแต่ขอให้ร่วมสนุกกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเขียนโค้ดข้ามปีโลจิกดีตลอดไปนะฮะแล้วนอกจากเขียนโค้ดข้ามปีแล้วเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมนะครับหวยบิตคอยนะครับหวยบิตคอยนะนะแต่ว่าให้รางวัลนี้ให้แค่คนละอันพอนะครับผมไม่มีให้ทั้งอย่างไม่ใช่แบบว่าคนเดียวเล่นหลายกิจกรรมเกินนะมีหวยบิตคอยนะครับผมนะหวยบิตคอยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะหวยบิตคอยเป็นยังไงหวยบิตคอยเนี่ยก็คือว่าให้เราเดานะครับเอาเป็นว่าเดาเลขท้ายมานะครับผมอีกแค่1นาทีนะตอนนี้จะถึงแล้วนะครับเดาเลขท้ายมาดูตามโพสต์นะครับผมนะครับเดาเลขท้ายของค่านอนซ์นะครับของบิตคอยมานะครับผมนะครับคนนึงเดาได้3เลขสุดยอดมากนะครับนี่ตามโพสต์นี่ครับคนนึงเดาได้3เลขนะครับนะบอกมาเลยจะเอาเลขไหนนะครับมี3เลขคนหนึ่งให้เดาได้3เลขเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปดูกันว่าในค่านอนเนี่ยจะได้อะไรออกมานะครับเอ้าตอนนี้นะครับเที่ยงคืนพอดีแล้วนะครับผมมาเขียนโค้ดต่อนะครับใครที่กำลังเขียนโค้ดอยู่นะครับแคปเจอร์หน้าจอนะครับมาแปะเลยครับแจกหนังสือทุกคนนะครับที่มาแปะหนังสือหมดแจกกระเป๋านะครับผมนะครับนะใครที่อยู่กับเราค่ำคืนนี้นะครับแจกหนังสือทุกคนนะครับผมนะแคปเจอร์หน้าจอมาแปะเลยจ้าว่าเรากำลังอยู่ที่00:00 นของจริงนะครับผมนะครับนะครับนะปรบมือหน่อยนะครับผมให้กับคนที่อยู่กับเราค่ำคืนนี้นะครับที่เป็นผู้ที่เขียนโค้ดข้ามปีของจริงนะครับผมนะครับเขียนโค้ดข้ามปีโลจิกดีตลอดไป นะครับ
ตอนนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตสวัสดีปีใหม่นักเรียนทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไม่จบนะครับผม โค้ดของเราที่เราเขียนนะครับผมตอนนี้นะครับเรากำลังทำหน้าเว็บนี้อยู่นี่นะหน้าเว็บบล็อกนะครับผมเป็นหน้าเว็บนะครับที่แสดงข้อมูลของเรานะเราทำตั้งแต่ตอนประมาณ2ทุ่มเนาะหน้าเว็บนี้นะครับทำไปเล่นไปนะครับผมอาจจะใช้เวลาช้านิดนึงนะครับผมตอนนี้ได้หน้าจอออกมาแบบนี้นะครับหน้าจอนี้ก็คือ create มาจากสิ่งที่เรียกว่า Django แล้วก็ Python โอ้โหนะครับทำมาแค่ 2-3 ชั่วโมงได้ขนาดนี้แล้วสุดยอดเลยนะครับผมนะปรบมือหน่อยนะครับผมnetwork error นะครับผมนะครับไม่เป็นไรครับไอ้พุตตี้นี่น่าจะหลุดนะครับเพราะเราเปิดค้างไว้นานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอันดับถัดไปนะครับเราจะมาทำต่อให้มันใช้ได้กันต่อนะฮะอย่างตอนนี้เรากดนะครับนะครับมันก็จะเป็นบล็อกโพสต์นะครับเป็นเลขเข้ามาเนี่ยแต่ว่ามันยังเออร์เรอร์นะครับเหตุผลที่มันเออร์เรอร์เพราะว่าเรายังทำไม่เสร็จนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรามีนะครับผมนะครับสิ่งที่เรามีนะครับก็คือว่าเรานะครับนะเราได้สร้างเทมเพลตมาแล้ว1อันนะฮะก็คือเป็นไม่ใช่1อัน2อันก็คือเบสนะก็คือเป็นเทมเพลตเบสตรงนี้นะครับที่เป็นเรื่องของบูสต์แท็บต่างๆนะครับจัดหน้าจอให้สวยงามนะครับแล้วก็หน้าแรกของเรานะครับที่เรามีการวนลูปนะครับตามโพสต์นะครับแล้วผมได้อธิบายไปหน่อยนึงแล้วด้วยเนาะว่า Django มันทำงานยังไงในระดับถัดไปนะครับเราจะทำการนะหน้าบล็อกเนี่ยแคตตาล็อกนะครับผมนะแล้วก็บล็อกดีเทลนะครับผมเราจะทำบล็อกแคตตาล็อกก่อนนะฮะนะครับนะครับใครที่เขียนโค้ดข้ามปีอยู่นะครับผมนะแคปเจอร์หน้าจอมาหน่อยนะครับทั้งนักเรียนของเรานะครับที่กำลังทำโจทย์ในโปรแกรมตรวจการบ้านครับแคปเจอร์หน้าจอมาหน่อยนะครับแจกหนังสือนะครับจากลิงถึง AI นะครับผมหนังสือหมดแจกกระเป๋าแจกกระเป๋าต่ออีกนะครับผมนะสุดยอดมากนะครับผมโรงเรียนเราแจกเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าขี้เกียจไม่อยากโพสต์ในคอมเมนต์ครับส่งเมสเซจมาก็ได้นะครับผมนะนะครับอันนี้นะครับผมนะครับก็คืออะไรนะcategory ใช่ไหมนะครับแล้วก็ก๊อปมาเลยจ้านะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นการโชว์ข้อมูลครับตาม category จะสังเกตว่าไอ้เจ้า category เนี่ยกับข้างบนเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับผมนะครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ว่าเดี๋ยวตอนที่เราเรียกตรงเนี้ยเราจะเอาข้อมูลเฉพาะ category นั้นใส่เข้ามานะครับผมนะครับนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับอยู่ที่บล็อกเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราเข้าไปที่โฟลเดอร์เทมเพลตสังเกตว่าต้องเป็นบล็อกแล้วก็เทมเพลตนะเราก็สร้างไฟล์ใหม่ไฟล์นึงนะครับผมตั้งชื่อว่า category.html นะฮะเดี๋ยวดูหน่อยว่าในนี้ของเรานะบล็อกขีดล่าง category นะครับ .html ต้องมีคำว่าบล็อกด้วยนะครับนะให้มันตรงกับในเวิร์กชีทของเราแล้วก็ในบล็อกแคตตาล็อกนะครับเราคลิกขวา edit อย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็แปะไปเลยอันนี้อยู่ข้างในก็แท็บ1รอบนะครับอันนี้อยู่ข้างในก็แท็บไปอีก1รอบนะครับอันนี้ hr ก็เว้นไว้นะครับ for นี่นะครับผมก็แท็บไปอีก1รอบนะครับนะแล้วก็อันนี้นะครับอยู่ข้างในนะครับแท็บไปอีก1รอบอันนี้ A แท็บไป1รอบ list me แท็บไปอีก1รอบนะครับอันนี้เราเชี่ยวนะครับเพราะเราทำมาแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ข้างในอีกทีนะครับมี for อันหนึ่งอยู่ข้างในนะครับนี่ก็แท็บไป1รอบอันนี้ก็แท็บไป1รอบถึงจะเป็นโค้ดที่ถูกต้องสวยงามสังเกตว่าโค้ดหน้านี้นะฮะโค้ดหน้านี้เนี่ยคล้ายๆกับใน index เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือในไอ้ view เนี่ยนะครับใน back ในบล็อก category เนี่ยนะครับเราจะเอาคอนเทกต์กับอันนี้มาด้วยนะครับแล้วเราก็มีตัวแปรแคตตาล็อกยัดเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเราจะเอาออบเจกต์นะครับที่ฟิลเตอร์นะครับโดยแคตตาล็อกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะกดเซฟนะครับแล้วก็กด yes นะครับกด yes อีกทีนะครับ
นะกลับมาที่หน้าเว็บของเราไหนหน้าเว็บของเรานี่หน้าเว็บของเราอยู่นี่แล้วนะครับสมมุติว่าไปที่ category food นะครับเรากดตรง food นะปั๊บนะครับมันก็จะโชว์อันนี้ของเราออกมาสมมุติว่าไปที่หน้า animal นะครับมันก็จะโชว์ของ animal ออกมานะครับพอไอ้คำว่าโชว์หรือไม่โชว์เนี่ยนะครับกดตรงเนี้ยมันก็จะมาโผล่ข้างบนตรงนี้ใช่ไหมคำว่า animal ตรงเนี้ยนะครับถามว่ากดตรงเนี้ยทำไมมันถึงไปโชว์มันถึงไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะว่าเราเขียนไว้ตรงนี้นะครับผมในในไหนเนี่ยใน box indexในเบสในตึ๊ด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 อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวอันไหนไม่เอาผมขออนุญาตปิดไปก่อนนี่นะครับบล็อกอินเด็กซ์นะครับนี่บล็อกอินเด็กซ์นะครับมันจะมี A ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งนี้เป็นไตเติ้ลนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นแคตตาล็อกเนมนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ URL นะครับแล้วก็บล็อกแคตตาล็อกนะครับแล้วก็แคตตาล็อกเนมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ของมันนะครับเป็นแพทเทิร์นในการเขียนลิงก์ของมันนะครับพอเขียนอย่างเงี้ยมันก็จะเจเนเรตลิงก์ของเราลิงก์ของมันให้ออกมาเป็นแบบถูกต้องพอตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแคตตาล็อกเนมใส่เข้าไปตรงนี้ซึ่งแคตตาล็อกเนมที่ใส่เข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเวลาที่มาที่นี่นะครับ URL นะครับนะแล้วก็มันจะเป็นคำว่าแคตตาล็อกอย่างนี้นะครับไอ้เนมตรงเนี้ยนะครับเนมตรงเนี้ยนะครับคำว่าแคตตาล็อกตรงเนี้ยก็จะต้องมาตรงนะคำว่าแคตตาล็อกตรงนี้ถ้าเกิดว่าสะกดผิดมันก็จะไม่ได้มันต้องมาตรงกับคำว่าแคตตาล็อกตรงนี้อีกทีหนึ่งมันถึงจะเป็นตัวแปรที่ลิงก์มาหากันได้นะมันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับผมสำหรับไอ้เจ้าอันนี้นะครับนะตอนนี้เราทำแคตตาล็อกเสร็จแล้วต่อไปเราทำดีเทลนะครับผมดีเทลเนี่ยจริงๆก็เหมือนเดิมอีกนะครับก็คือทำตัวเทมเพลตไว้นะฮะทำตัวเทมเพลตไว้นั่นเองนะครับขออนุญาตก๊อปไปเลยแล้วกัน นะครับก็อันนี้นะครับเราก็สร้างไฟล์ใหม่นะครับ create new file นะครับ block นะครับแล้วก็ detail นะ .html อย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ view edit นะครับแปะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการแท็บ1รอบนะครับ h ไอ้เจ้า div อันนี้นะครับก็คือกรอบของเรา1อันลากคลุมทั้งหมดคือไอ้พวกนี้คือการเขียนโปรแกรมไงเราต้องมีความรู้เรื่องของการเขียนโค้ดไม่งั้นเราก็จะงงนะเราต้องเขียนโค้ดเราจะเขียนโค้ดได้เราต้องฝึกไปตั้งแต่ทีละนิดอันนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่ามันข้ามขั้นนิดนึงเพราะว่าเป้าหมายของคืนนี้ก็คือเราจะเขียนกันเล่นๆนะเราจะไม่ได้เอาจริงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาจริงขนาดนั้นมันก็จะนานเด้อนะครับอันนี้เราต้องทุกคำสั่งนะฮะในนี้เราต้องเข้าใจหมดเลยว่าแต่ละคำสั่งเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยนะครับเวลาที่เราเขียนโค้ดนะครับมันก็จะเขียนไม่ได้นะครับเขียนได้มันก็ได้แต่ว่ามันก็จะพังนะครับอย่างเช่นแบบไอ้เนี่ยCSRF คืออะไรนะครับอันนี้มันก็จะไปลิงก์กับตัวคุกกี้ที่เป็นโทเค็นนะครับที่จะเป็นตัวบอกว่าในหน้านี้ของเราเนี่ยคนที่เข้ามาอันเนี้ยคือใครนะครับนะจะไปลิงก์กับคุกกี้ของมันนะครับซึ่งเจ้าตัวตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างดีอีกนะครับตัวดีจังโก้เนี่ยมันก็จะจัดการเรื่องพวกนี้ให้เราอีกนะครับอะไรที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็แท็บไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความสวยงามแบบนี้ครับอ่ะจบแล้วนะครับไม่มีอะไรให้แท็บแล้วนะครับอาจจะมี P ตรงนี้หน่อย P เปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เพราะอันนี้ก็แท็บเข้าไปหน่อยนะครับอันนี้ก็คือตัวดีเทลนะครับซึ่งตัวดีเทลเนี่ยในหน้านี้นะครับมันก็จะมาลิงก์กันนะครับนี่ตรงดีเทลเนี่ยครับมันก็จะมาลิงก์กับไฟล์นี้ครับที่ชื่อว่า box-detail นะครับซึ่งมันจะคอนเทกต์เข้าไปนะครับคอนเทกต์ก็คือตรงเนี้ยที่ยัดเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆผมลืมฟอร์มนะจริง
จริงๆผมลืมฟอร์มหรือเปล่าขออนุญาตดูก่อนนิดนึงไม่ลืมนะครับอ่ะใช้ได้แล้วเราเซฟนะครับเรามาทำการทดลองกันครับรีเฟรชใหม่1ทีนะครับตอนนี้นะครับผมจะกดตรงคำว่าปาปายานะครับถ้าเกิดว่าเรายังก่อนหน้านี้เรากดแล้วมันเออร์เลอร์ตอนนี้กดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ๋อเขาบอกว่าคอมเมนต์รูปไม่ได้เหรอครับถ้าคอมเมนต์รูปไม่ได้ก็ส่งมาทาง Messenger นะครับผมส่งมาทางแชทนะครับผมนะอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นนะครับทำไมถึงคอมเมนต์รูปไม่ได้ล่ะนะต้องไปกดเซตติ้งของเพจก่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บนึงก่อนนะครับผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับ
อ่ะโอเคช่างหัวมันก่อนนะครับผมขี้เกียจจะไปตั้งนะครับผมอ่ะสำหรับตอนนี้นะครับผมก็เราได้ทำเว็บการเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเว็บบล็อกของเรานะครับกดเข้าไปนะครับก็คืออ่ะกดเข้าไปพังอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะต้องไปทำการรีสตาร์ทตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นิดนึงนะครับนะก็ไปที่ตรงนี้นะครับกดนี้นะครับโหลดนะครับกดโอเพ่นครับนะครับผมนะครับแล้วก็ทำการไปที่อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้การรีสตาร์ทนิดนึงนะครับก็คือ Service Apache 2 Restart นะครับอ่ะกลับมาที่เดิมนะครับรีเฟรชใหม่นะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเว็บบล็อกของเรานะครับข้างล่างนี่คือคอมเมนต์เราก็สมมุติว่าเราบอกว่าเราชื่อ NNN นามสกุล TTT นะครับคอมเมนต์นะครับ ASDF นะครับเรากด Submit นะครับนะครับอ่ะคอมเมนต์ก็จะมาโผล่แล้วนะครับสมมุติว่าเราเข้ามาใหม่นะครับคอมเมนต์ก็ยังอยู่ข้างล่างนะครับสมมุติเราพิมพ์อะไรไปนะครับกดคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่2ก็จะมาโผล่ข้างล่างนะครับผมนะครับนะครับเราไปดูอันอื่นหน่อยดินะครับดูเกี่ยวกับแคทนะครับนะครับแคทยังไม่มีคอมเมนต์นะเราทำการพิมพ์ลงไปนะครับกดคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ก็จะมาโผล่ข้างล่างแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ทำการเขียนโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใครที่อยู่กับเราถึงค่ำคืนนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ส่งรูปทางเมสเซจส่งรูปทางคอมเมนต์ไม่ได้ก็ส่งมาทางเมสเซจนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับขอบพระคุณนักเรียนทุกคนที่ร่วมสนุกกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะจัดส่งหนังสือนะครับนะฮะไปตามที่อยู่นะครับที่บ้านนักเรียนนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับนะครับเว็บบล็อกตรงนี้นะครับวิธีการนะครับผมยังมีเวิร์กชีทให้โหลดอยู่ได้อยู่นะครับไปหาเอานะครับผมนะไปหาเอาในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับจะคอมเมนต์ตัว URL เอาไว้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่นักเรียนทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ